เหลือเกินนะครับในซีซั่นนี้นะครับไปติดตามกันสำหรับสกู๊ปของราชบุรีแล้วก็พักกันสักครู่ครับฤดูกาล2010ที่ผ่านมาราชบุรี FC ทำได้เพียงอันดับที่9ของฟุตบอลดิวิชั่น2โซนภาคกลางและตะวันออกทำให้ฤดูกาลนี้ราชบุรี FC ได้เตรียมทีมก่อนเปิดฤดูกาลด้วยการดึงผู้เล่นเข้ามาอย่างประหยัดบุญญาและอีกหลายรายพร้อมกับเป็นทีมเต็งในการลุ้นแชมป์ปีนี้และจากผลงานสิบนัดที่ผ่านมาของราชบุรี FCเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีโดย10นัดที่ผ่านมาของราชบุรี FC ชนะ7นัดเสมอ3นัดและยังไม่แพ้ให้กับทีมใดยิงได้5ประตูเสียเพียง5ประตูมีอยู่24คะแนนอยู่ในอันดับที่1ของดิวิชั่น2โซนภาคกลางและตะวันออกและราชบุรี FC ยังเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดโดยเสียเพียง5ประตูจาก10นัดที่ลงสนามโดยเสีย2ประตูนัดที่ออกไปเสมอกับฉะเชิงเทรา FC 2ประตูต่อ2และอีก3ประตูมาจากนัดที่ออกไปเสมอกับอยุธยา FC 3ประตูต่อ3และอีก8นัดไม่มีทีมใดสามารถทำประตูราชบุรี FC ได้โดยกองหลังของราชบุรี FC 4คนประกอบด้วยแบ็คซ้ายรักชาติโพล้อมแบ็คขวาเป็นโรมิโอและชัดชัยโมกเกษมยืนเซ็นเตอร์ฮะคู่กับประหยัดบุญญากัปตันทีมก็ดีครับเพราะว่าเป็นบ้านเกิดด้วยอยากย้ายมาตั้งนานแล้วพอดีมอจ๊อทั้งบริหารผู้บริหารหลายๆคนแต่ว่าติดต่อไปก็เลยกลับมาดีครับน้องๆช่วยกันเล่นได้ดีมากก็ส่วนมากจะเป็นเด็กรับดีโดยกำเนิดทั้งหมดไอ้ที่เสียประตูน้อยหรือว่าไงนี่มันอยู่ที่ทุกคนครับช่วยกันเล่นช่วยกันทุ่มเทมันเลยผลงานออกมาดีครับแน่นอนครับอยากเป็นดิวิชั่นหนึ่งแน่นอนกลับมานี่ก็กะคิดให้ราชบุรีขึ้นดิวิชั่นหนึ่งแน่นอนกะให้ราชบุรีมีชื่อในลีกไทยแล้วมั่งก็โอเคนะครับเพราะว่าเสียนอกบ้านล้วนครับในบ้านนี้ไม่เสียเลยก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าประหยัดก็ประสบการณ์มาเยอะแบบมาเล่นด้วยกันมันก็ง่ายขึ้นครับไทยมากครับตอนยิ่งตอนนี้ยิ่งอยู่อันดับหนึ่งก็อยากจะให้ขึ้นดิวิชั่นหนึ่งครับเพราะโอกาสสูงครับปีนี้ครับเพราะว่าตัวผู้เล่นดีผู้จัดการทีมผู้บริหารท่านประธานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปีที่ไหนก็มาสนับสนุนเยอะครับก็คิดว่าปีนี้น่าจะขึ้นโอกาสดีที่สุดแล้วครับโดยทั้งประหยัดบุญญาและชัดชัยโมกเกษมต่างเป็นคนราชบุรีโดยกำเนิดทำให้ทั้งคู่เล่นกันได้อย่างรู้ใจและต้องมาคอยดูกันว่าในฤดูกาลนี้ราชบุรี FC จะสามารถเป็นทีมที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในดิวิชั่น1ฤดูกาลหน้าหรือไม่